ระเอกของเราใส่ชนูก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็ยันนะสามารถวางตั้งพื้นได้อันนี้ตัวของนี่คือเป้าที่ผมทำเองนะครับเป็น EVA นะข้างในเป็นโฟมนะใช้ไม้นะครับก็ยิงนะครับง่ายๆครับชนูเนี่ยมันก็จะมีดอกที่มันเป็นสีไม่เหมือนชาวบ้านอยู่ดอกหนึ่งก็คือสีเขียวนะแล้วก็หันสีเขียวเข้าหาตัวเราเพราะว่ามันจะได้เวลาที่มันผ่านตรงนี้ไปเรามันจะองศามันจะเข้ามาพอดีดอกมันจะไม่ขาดออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเสร็จแล้วเราก็ตรงนี้เราจับตัวนี้นะครับกำมือแบบลักษณะอย่างนี้แล้วก็ดึงสายนะฮะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันแรกก็คือถ้ายืนแล้วชะลอวางเท้าสองจับแขนเป็นเส้นตรงนี้ต้องบิดแขนนิดนึงฝ่ายตรงแล้วก็มือจับก็จะเป็นลักษณะชี้ไปตรงนี้ก็จับแบบให้มันรวมๆได้เหมือนตัว Y ที่3จับนี่นะครับ
ก็ยืนยกนิ้วชี้อยู่ที่แก้มถึงด้านล่างแล้วก็ยิงยิงธนูเนี่ยมันก็มีความหลากหลายนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะฝึกฝนการยิงธนูถ้ายิงบ่อยๆขึ้นระยะที่แตกต่างกันเนี่ยความแม่นยำก็อาจจะแตกต่างกันด้วยนะครับสมาธิการยิงธนูก็มีความสำคัญนะครับคราวหน้าเราก็จะมาเจอกันอีกทีเอาพิโซดหน้าครับเราเจอกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ